ับมารับชมกันต่อนะครับเลือกตั้ง62เลือกอนาคตประเทศนะครับคุณผู้ชมฮะอยู่กับเรา3คนความอาจารย์ยุทธพรนะฮะที่วันนี้มาช่วยวิเคราะห์นะครับกับการเคลื่อนไหวต่างๆของการเลือกตั้งในวันนี้นะย้ำช่องทางในการติดตามครับ TNN ช่อง16นะรวมถึง True For You นะช่องหมายเลข24นะครับซึ่งวันนี้เป็นการรวมทีมกับ TNN และ True For You เนี่ย300กว่าชีวิตเลยนะในการนำเสนอข่าวเลือกตั้งความเคลื่อนไหวเลือกตั้งให้คุณผู้ชมได้รับชมนะฮะรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคุณขวัญชนกคุณอาคณางอาจารย์ฮะติดตามได้เลยนะตอนนี้ Facebook ของเราก็ยังไลฟ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับติดตามชมกันตรงนี้สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กันเข้ามานะฮะรวมถึง QR Code ที่อยู่ด้านข้างของคุณอาคณางนะครับนี่เป็น QR Code ที่อ้าวไปแล้วกลับเข้ามาอีกทีนึงนะ QR Code นี่สำหรับและให้คุณผู้ชมได้สแกนเพื่อที่จะติดตามสแกนเข้าไปทางไลน์สถานการณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเราเนี่ยแบบเรียลไทม์เลยนะคุณสารชนกรวมถึงรับชมผ่านแอปพลิเคชันของ True ID ได้ด้วยนะคะซึ่งต้องย้ำนะคะว่าเดี๋ยวหลังผ่านพ้น17นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากที่กกต.เริ่มนับคะแนนแรกเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มขานคะแนนแรกที่นี่ที่แรกที่เดียวด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะซึ่งก่อนที่จะปิดหีบเนี่ยเราทั้ง3คนพร้อมด้วยอาจารย์เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของแต่ละพรรคต่างๆนะว่าเป็นกันบ้างแต่มาถึงจุดนี้สั้นๆตรงนี้ค่ะอาจารย์คะการเลือกตั้งครั้งนี้เราบอกว่าเราไม่ได้เลือกมานานเราตื่นตัวนะคะไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวเรามีความรู้สึกว่าสื่อต่างชาติหรือว่าต่างประเทศเองเขาก็สนใจการเลือกตั้งของประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีความสนใจอย่างกว้างขวางเลยนะครับจากทางองค์การระหว่างประเทศก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งสื่อมวลชนต่างๆนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นที่จับตามองนะเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่จะกำหนดทิศทางอนาคตประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่างชาติเองเขาก็ต้องการสนใจเหมือนกันนะครับว่าทิศทางจอกมาในทิศทางไหนครับค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะมีผลกับเรื่องของความเชื่อมั่นมีผลกับเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนหลายคนบอกเดี๋ยวรอดูตลาดหุ้นวันพรุ่งนี้ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรด้วยครับเขาบอกนี่มันจะเป็นการเซตโทนสำหรับ business investment ในประเทศไทยเลยนะครับถูกต้องครับเพราะว่าโดยธรรมชาติการทำธุรกิจเนี่ยถ้าอะไรมีความไม่มั่นใจเขาจะต้องรอดูนะที่เราเรียกว่า wait and see ครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ wait and see มานานแล้วนะครับนั้นก็ต้องรอดูความมั่นใจทิศทางนโยบายประเทศจะเป็นยังไงต่อค่ะทีนี้เราไปดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ละพรรคการเมืองอย่างที่บอกว่าก็มีความพร้อมเต็มที่แล้วก็ลุ้นไปด้วยนะคะสำหรับผลการนับคะแนนที่กำลังจะเกิดขึ้นหลัง17นาฬิกาเป็นต้นไปเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งพรรคการเมืองนะคะพรรคภูมิใจไทยก็ไปดูกันหน่อยนะคะว่าที่พรรคณเวลานี้เนี่ยมีแกนนำไปที่พรรคหรือไม่อย่างไรมีความเคลื่อนไหวคึกคักแค่ไหนนะคะเดี๋ยวติดตามบรรยากาศกับคุณสุชาดาสิริคงนะคะเชิญเลยค่ะค่ะบรรยากาศที่ทำการพรรคภูมิใจไทยนะคะตอนนี้ยังไม่มีแกนนำที่จะเดินทางเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยค่ะมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ค่ะที่จะเตรียมห้องแถลงข่าวรวมถึงติดตั้งศูนย์การติดตามการเลือกตั้งหลังปิดหีบแล้วก็มีสื่อมวลชนค่ะที่เดินทางเข้ามาปักหลักที่จะทำข่าวในช่วงเย็นวันนี้ค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ค่ะว่ามีรถของสำนักข่าวหลายสำนักข่าวค่ะที่เดินทางมาปักหลักอยู่ที่นี่ค่ะโดยที่พรรคภูมิใจไทยนะคะได้ตั้งศูนย์ติดตามการเลือกตั้งไว้ที่ชั้น5ค่ะแต่ว่ายังไม่เปิดให้สื่อมวลชนขึ้นไปทำข่าวได้ซึ่งด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้เดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่ผ่านมาซึ่งจากการสอบถามข้อมูลนะคะยังไม่ทราบกำหนดการค่ะว่าจะเดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรคในช่วงค่ำนี้หรือไม่ทั้งนี้นะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะก็จะมีแกนนำบางส่วนค่ะเดินทางเข้ามาเพื่อติดตามผลการเลือกตั้งภายหลังการปิดหีบเช่นนายสุประชัยใจสมุทรกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแล้วก็นายสรอัตกินประทุมประธานคณะกรรมการพรรคภูมิใจไทยค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบกำหนดการที่ชัดเจนค่ะเบื้องต้นนะคะจากที่ดิฉันได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกเขาว่าห้องวอลลุ่มที่อยู่ชั้น5นั้นจะเปิดในช่วงเวลาประมาณ 13-15 นาฬิกาค่ะซึ่งถ้าเปิดทันทีดิฉันจะขึ้นไปเก็บบรรยากาศกลับไปฝากค่ะขอบคุณคุณสุชาดาสิริคงนะคะก็ไปดูบรรยากาศภาพรวมของพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรดาแกนนำพรรคมารวมตัวกันรอคอยลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งเดี๋ยวจะรายงานบรรยากาศให้ชมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็จะปิดหีบเลือกตั้งนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะรับนับคะแนนนะฮะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์นิติพรกันต่อครับนานๆเราจะได้
ใช้สิทธิ์เราไม่ได้ใช้สิทธิ์ทุกวันเราอาจจะมีธุระปากฟังอย่างอื่นแต่ก็อยากให้เจ็ดเวลามาทําหน้าที่พลเมืองของเราเราสามารถเลือกอนาคตของประเทศชาติได้แล้วก็เราสามารถเลือกอนาคตให้กับลูกหลานเราได้ว่าเราอยากให้ลูกหลานเราเติบโตในท่ามกลางอนาคตแบบไหนอยากให้ทุกคนตื่นตัวแล้วก็ทําหน้าที่พลเมืองที่ดีก็อยากให้ทุกคนออกมาค่ะใช้สิทธิ์แล้วก็ออกมาทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดอะค่ะก็อยากให้คนที่เลือกตั้งครั้งแรกครับปีนี้ก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะเลือกคนเข้าไปพัฒนาประเทศนะครับก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับ